วัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมดอกไม้ปลูกไว้ริมรั้วหน้าบ้านครับนี่ต้นดอกแก้วครับต้นแก้วกลิ่นหอมปลูกไว้ตอนนี้มีดอกกลิ่นหอมครับดอกชวนชมโอ้ดอกชมชวนชมก็สวยพาชมกันครับปลูกไว้ที่หน้าบ้านมีดอกชบาด้วยนี่ครับดอกชบากำลังบานเลยครับดอกชบาสวยๆนี่กำลังบานกำลังสวยเลยนี่มีต้นพุทธด้วยครับพุทธยังไม่มีดอกครับมีแต่ต้นอันนี้มีดอกเข็มต้นเข็มมีนี่ครับดอกอัญชันต้นอัญชันก็ปลูกไว้สวยๆครับร่มรื่นดีปลูกไว้ดูดอกสวยๆอันนี้ก็เป็นต้นชวนชมอีกครับต้นมะเขือก็มีอันนี้เป็นดอกไม้ครับนี่ก็สวยครับนี่อยู่ข้างในบ้านแล้วออกมานอกบ้านมาออกดอกมีต้นพริกขี้หนูโอ้นี่ก็ดอกชบาอีกชนิดนึงครับอันนี้นี่ดอกชบาอันนี้เป็นซ้อนๆครับดอกซ้อนๆกันสวยสวยมีต้นโหระพาโอ้มีปลูกไอ้นั้นไว้ด้วยครับปลูกกระชายมีต้นมะริอันนี้เป็นมะลิลาครับมะลิลาไม่ใช่มะลิซ้อนแล้วก็มีต้นน้อยหนาด้วยครับตอนนี้กำลังออกลูกเลยนี่ครับต้นน้อยหนาปลูกไว้ปลูกไว้หน้าบ้านสวยๆแล้วก็มีทั้งกินได้แล้วก็สวยงามด้วยปลูกไว้มีพื้นที่เนี่ยพริกขี้หนูเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อหามาเจออะไรครับมาเจอนี่ตัวนี่ไปแล้วนะครับมาชมสวนคลายเครียดกันมาชมดอกไม้สวยๆสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาชมดอกไม้ที่ปลูกไว้ที่รั้วริมรั้วหน้าบ้านสวยๆฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ